ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาว LGBTQ ของประเทศไทยเนี่ยสู้กันมา 20-30 ปีแล้วก็เป็นอะไรที่ยาวนานแล้วก็เพียวคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมันจะนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่าบางคนก็คือมีแฟนที่ป่วยอยู่หรือมีใครที่ต้องได้รับสิทธิอะค่ะต้องเป็นสิ่งที่เรียบเร่งค่ะดีใจค่ะก็อยากให้ทุกคนที่อยากแต่งงานแล้วก็ได้แต่งงานนะคะค่ะอะไรนะคะมีวิวอยู่ค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ของพี่เอ๋อก็ยังน่าจะยังไม่แต่งค่ะก็จะน่าจะดูไปเรื่อยๆค่ะขอให้โฟกัสเรื่องงานให้ดังกว่านี้ค่ะก่อนขอให้เพลงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยคุยนะคะก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะใกล้ค่ะเพราะว่ายังทำงานใช้หนี้พ่อแม่ค่ะอยู่ตอนนี้ค่ะเอาไม่เยอะแล้วค่ะก็คือต้องมีนิดนึงค่ะแต่ไม่เยอะละจากเมื่อก่อนเยอะมากค่ะโอ้ตอนนี้ประมาณ 4-5 ล้านค่ะสมัยก่อนค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะไม่ถึงค่ะความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าเรามาได้ไกลมากแล้วก็ขอบคุณที่พี่ๆหรือแล้วก็ประชาชนด้วยที่ยอมรับในไอเดนติตี้ใหม่ของเพียวซึ่งเป็นในลูกแบบนี้แล้วก็คิดว่าสังคมเขาเปิดมากแล้วก็ต้องแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เสียงของเพียวอ่ะมันชายออกมามันทำให้เปล่งประกายออกมามากขึ้นค่ะที่ผ่านมานี่ก้อนโตมันลำบากอะไรบ้างกันก็นี่ก้อนโตมันลำบากไหมก็ลำบากนะคะเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สู้เพื่อพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันใกล้จะเป็นจริงแล้วเราจะได้เป็นอิสระแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอิสระในการใช้เวลาของตัวเองเหนื่อยมากขนาดไหนก็คือร้องเพลงทุกเดือนก็ส่งให้พ่อแม่ทุกเดือนค่ะท้องกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้อกับชีวิตค่ะท้อค่ะก็ต้องขอบคุณ The Voice มากๆที่เหมือนมาชุบชีวิตเพียวที่มา2ปีที่แล้วก็คือได้ใช้หนี้ให้พ่อแม่เกือบหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองทำได้ค่ะไปกับคือถึงกันร้องไห้นะร้องไห้บ่อยมากร้องไห้บ่อยมากแล้วก็ท้อบ่อยมากแต่สิ่งที่ทำให้ไปต่อก็คือความหวังลึกๆมั้งคะอาจจะเป็นความศรัทธาในตัวเองลึกๆว่าแบบเราต้องมีวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพอมองแล้วมันเห็นนี่มันต้องสู้ใช่ค่ะนี่ด้วยแล้วก็เพียวจะชอบฝันไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบอุ๊ยถ้าเราแบบไปอีกนิดนึงถ้าเกิดไปสเต็ปต่อไปของเราจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมแพ้แล้วก็ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้สำเร็จจริงๆค่ะแฮปปี้มากค่ะดีใจมากถ้าเกิดปีนี้เสร็จนะคะพี่ก็จะไปเที่ยวค่ะก็ดีเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยที่จะไปเที่ยวแม่ก็ขอบคุณพี่มากก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ตอนนี้ก็คือเชิดมากแต่ก่อนก็คือแบบก้มหน้าแบบไม่เหมือนตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเชิดยืนเปิดเฉิดฉายก็เห็นความรักของพ่อแม่ด้วยค่ะก็คือพ่อแม่แบบส่งเพียวเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าบ้านอื่นที่เพียวเป็นเด็กอ่ะก็คือไม่ได้เรียนปริญญาตรีแต่คือแม่ก็คือพยายามที่จะส่งให้เพียวเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้เพียวก็ได้เรียนจบแล้วก็อยากจะช่วยแม่ใช่ค่ะงานตอนนี้ก็ดีค่ะก็มีงานเกือบทุกสัปดาห์ค่ะไม่ใช่ทุกสัปดาห์เลยใช่ค่ะแต่ไม่เกือบทุกวันเหมือนตอนที่ The Voice ใหม่ค่ะตอนนั้นสู้เต็มที่ไม่ว่าจะยังไงก็คือไม่มีเสียงก็คือรถขี่ร้องเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าก็จะมี The Voice LGBTQ นะคะก็จะเป็นรายการเล็กๆแล้วก็ชาว LGBTQ เนี่ยก็จะสามารถมาสมัคร
ร้องเพลงได้แล้วก็จะมีกรรมการที่เป็น LGBTQ ด้วยนะคะแล้วก็จะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้นะคะก็จะมี The Voice 2024ใครที่สนใจนะคะอยากเป็นนักร้องและก็อยากร้องเพลงอยากให้คนได้ยินเสียงของเราแล้วก็อยากจะทำตามความฝันก็ The Voice เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยากร้องเพลงมาสมัครกันเยอะๆค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ